สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคือการใช้ ATK วันนี้จะขอย้ำเรื่องการใช้ ATK ATK สำหรับหลายคนที่รู้จักก็โอเคนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักคือก็เป็นเซตเป็นคิดเล็กๆเป็นตลับเอาไว้คัดกรองหรือเอาไว้ตรวจเลยก็ได้ครับว่าเราติดเชื้อหรือไม่สามารถเอามาทดแทนการทำ PCR ที่โรงพยาบาลได้เป็นเทคนิคที่ดีครับตรวจเชื้อในจมูกในเยื่อบุถูกเร็วได้ผลภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ซับซ้อนทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องอาศัยโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ให้ผลที่มีความเชื่อถือสูงโดยเฉพาะในฤดูที่มีการระบาดเยอะๆถ้าใช้ยี่ห้อดีๆเนี่ยความน่าเชื่อถือหรือความจำเพาะหรือความแม่นยำเนี่ยสูงถึง 80% เลยนะครับบางเวลาได้ถึง 90% แล้วผมเชื่อว่าในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยล้อไปกับนโยบายของรัฐเนี่ยที่เราจะได้มีการแจกการใช้อันนี้เราต้องรู้หน่อยอุปกรณ์นี้ ATK หลายๆโรงงานก็เริ่มหันมาให้พนักงานตรวจทุกๆ 1-2 อาทิตย์คัดกรองว่ามีการติดหรือเปล่าตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆจะได้แยกคนไข้แล้วก็แยกผู้ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วก็เริ่มการรักษาให้เร็วนะครับมันก็เป็นนโยบายที่เราจะต้องอยู่คู่กับมันไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าคนส่วนใหญ่จะฉีดวัคซีนครบ2เข็มและบ้านเมืองการติดเชื้อตัวเลขลดลง